สวัสดีครับกับผมนายธีรวัฒน์แสนโคตรเป็นนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันได้ฝึกงานร่วมกับทาง Hitachi Energy และเป็นสมาชิกของ IEEE as student โดยในหัวข้อที่ผมจะมาบรรยายวันนี้ก็คือ Build Electric Vehicle Drive Distribution Grid Upgrade หรือรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีส่วนในการพัฒนาระบบกริดจำหน่ายหรือไม่นะครับโดยในเซสชันนี้นะครับจะเป็นเซสชันที่2ถัดจากคลิปที่แล้วซึ่งเป็นเซสชันที่1นะครับโดยในเนื้อหาในเซสชันที่2นี้จะมีดังนี้ครับเนื้อหาในเซสชันที่2นี้จะประกอบไปด้วย Detail Feeder Model EV Load Demand Powerful Analysis Results Before and After Adding Uncontrolled EV in 39 Feeders Uncontrolled EV Impact on a Larger Dataset with 1054 Feeders Theoretical Impact from Controlled EV Path Forward for EV Adoption นะครับโดยในหัวข้อ Detail Feeder Model นะครับในแคลิฟอร์เนียความสามารถของกริดจำหน่ายนะครับจะมีตั้งแต่ช่วงต่ำกว่า1เมกะวัตต์จนถึง25เมกะวัตต์นะครับและจะมี Nominal Voltage เนี่ยอยู่ที่12กิโลโวลต์โดยบางแห่งเนี่ยอาจจะมี Nominal Voltage เนี่ยอยู่ที่4หรือ21กิโลโวลต์โดย Feeder แต่ละแห่งเนี่ยก็จะเชื่อมต่ออยู่กับ Substation ทั้ง8แห่งนะครับในแคลิฟอร์เนียซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปที่3และจากข้อมูลนะครับที่บันทึกไว้นะครับที่เกี่ยวกับ Demand Profile เนี่ยตั้งแต่ปี2016เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าฟีดเดอร์เนี่ยจะมีพีคดีมานด์เนี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่3ถึง15เมกะวัตต์ครับโดยนี่ก็คือรูปที่3นะครับโดยรูปที่3เนี่ยให้ดูที่รูป A ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นแผนที่ของทางแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งจุดแดงๆพวกนี้นะครับก็คือตัวซับสเตชันนะครับผมซับสเตชันทั้ง8แห่งซึ่งตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งในแต่ละซับสเตชันเนี่ยก็จะมีฟีดเดอร์3ถึง12ฟีดเดอร์นะครับผมและในหัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อ EV Load Demand นะครับก็คือจะมีการคำนวณโหลดของรถไฟฟ้าเข้าไปใน Powerful Analysis นะครับซึ่งจะคำนวณทั้งในด้านของเชิงพื้นที่แล้วก็ในด้านของเชิงเวลานะครับโดยการคำนวณในด้านของเวลาเนี่ยก็จะมีการจำลองนะครับว่ารถไฟฟ้า100คันชาร์จไฟอยู่ที่บ้านนะครับก็จะถูกจำลองในสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละสถานการณ์เนี่ยก็จะแตกต่างกันในเรื่องของจำนวนรถที่ชาร์จไฟในที่ทำงานและที่ชาร์จที่บ้านนะครับซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปที่4นะครับผมซึ่งสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะมีดังนี้นะครับมี aggressive scenario นะครับซึ่งก็จะเป็นสถานการณ์ที่รถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยจะชาร์จที่บ้านโดยการใช้ชาร์เจอร์ level 2เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมี middle demand scenario ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่รถยนต์ครึ่งนึงนะครับก็คือ 50% จะชาร์จในที่ทำงานแล้วก็อีก 50% ก็จะชาร์จที่บ้านโดยการใช้ชาร์เจอร์ level 2ขนาด 6.6 กิโลวัตต์นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะใช้ตัว traditional outlet ที่มีเรทอยู่ที่ 1.4 กิโลวัตต์นะครับผมและสถานการณ์สุดท้ายที่จำลองขึ้นมาก็คือตัว Load Demand Scenario นะครับซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่รถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยจะชาร์จไฟที่ทำงานเท่านั้นนะครับโดยใช้ตัวชาร์เจอร์ Level 2แต่ถ้าเกิดกลับมาชาร์จที่บ้านนะครับจะใช้ตัว Traditional Outlet นะครับขนาด 1.4 กิโลวัตต์ครับและนี่จะเป็นรูปที่4นะครับซึ่งเป็นรูปกราฟของโหลดโปรไฟล์ของรถไฟฟ้าทั้ง100คันนะครับที่ใช้งานที่บ้านนะครับซึ่งจะเป็นของสถานการณ์ต่างๆทั้ง3สถานการณ์ที่กล่าวไปนะครับก็คือเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็น Low Demand Scenarioเส้นสีส้มเนี่ยจะเป็น middle demand scenario นะครับและเส้นสีเขียวเนี่ยจะเป็น high demand scenario ซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าระยะเวลาที่โหลดเริ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือช่วงเวลาเย็นๆครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยกลับบ้านนะครับเอารถไฟฟ้ามาชาร์จที่บ้านโดยเส้น high demand scenario เนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่รถทุกคันนะครับจะมาชาร์จที่บ้านอย่างเดียวนะครับโดยใช้ชาร์เจอร์ระดับ2นะครับซึ่งจะมีโหลดเนี่ยพีคสูงสุดเนี่ยอยู่ที่170กิโลวัตต์โดยประมาณนะครับและในส่วนของ middle demand scenario เนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่าพีคสูงสุดจะอยู่ที่100กิโลวัตต์นะครับโดยจะเป็นสถานการณ์ที่ลด 50% นะครับจะกลับมาชาร์จที่บ้านนะครับและในส่วนของ low demand scenario นะครับก็คือรถเนี่ยจะไม่ชาร์จด้วยการใช้ชาร์เจอร์ระดับ2เนี่ยที่บ้านเลยนะครับจะชาร์จที่ทำงานทั้งหมดเลยแล้วเมื่อกลับมาที่บ้านเนี่ยจะใช้เพียง traditional outlet เท่านั้นนะครับผมในหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นหัวข้อ powerful analysisซึ่งจากข้อมูลด้านการพลังงาน Active ที่บันทึกไว้ในระบบ SCADA นะครับก็จะมีการเลือกข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้อมูลในส่วนของ4วันซึ่งจะเป็นวันที่ตัวฟีดเดอร์เนี่ยมีโหลดสูงสุดนะครับซึ่งจากการที่เราสมมุติว่าบ้าน1หลังเนี่ยต้องมีรถไฟฟ้า1คันดังนั้นข้อมูลเรื่องโหลดดีมานด์ของรถไฟฟ้าที่บันทึกไว้ในระบบ SCADA เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้พักอาศัยในแต่ละฟีดเดอร์หรือแต่ละโหนดนะครับซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปที่5โดยรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลแค่ในเชิงของทางด้านเวลาเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีข้อมูลในด้านของพื้นที่ซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปที่6นะครับ
และนี่นะครับก็เป็นรูปที่5นะครับซึ่งจะเป็นกราฟระหว่าง Feeder Power Demand และเวลานะครับโดยลักษณะของรูปในกราฟเนี่ยจะเป็นรูปร่างของโหลดที่บันทึกได้จากระบบ SCADA นะครับผมโดยเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นรูปร่างของโหลดนะครับก่อนที่จะเพิ่มโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้าไปนะครับส่วนเส้นสีส้มเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างของโหลดนะครับหลังจากที่เราเพิ่มรถไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับโดยเส้นสีฟ้าเนี่ยก่อนที่จะเพิ่มโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้าไปนะครับความต้องการพลังงานสูงสุดในฟีดเดอร์เนี่ยสูงสุดอยู่ที่10เมกะวัตต์เท่านั้นนะครับในขณะที่หลังจากที่เราเพิ่มรถไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยความต้องการพลังงานสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่เกือบ20เมกะวัตต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็แตกต่างกันมากเลยทีเดียวครับและภาพต่อมานะครับก็เป็นภาพที่6นะครับซึ่งเป็นภาพของกราฟระหว่างโหลดดีมานด์ของรถไฟฟ้านะครับกับระยะทางนะครับซึ่งตัวข้อมูลที่บันทึกไว้ในกราฟเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของ Peak Time ของฟีดเดอร์นะครับซึ่งจะเก็บข้อมูลทุกๆ 0.5 กิโลเมตรนะครับซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัว Peak Time ในแต่ระยะทางเนี่ยนั้นไม่เท่ากันนะครับก็เพราะว่าตัวรถ EV นะครับมักจะเป็นโหลดที่กระจายตัวอย่างไม่เท่ากันนะครับโดยจะกระจายไปอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงก่อนนะครับทำให้โหลดเนี่ยตัว Peak Time เนี่ยมีไม่เท่ากันนะครับผมในแต่ละระยะทางครับผมซึ่งในแต่ละ time step นะครับก็จะมีการบันทึกผลการจำลองต่างๆเอาไว้นะครับซึ่งจะมีตัว nodal voltage นะครับ line loading นะครับแล้วก็ power demand ที่ต้นทางของ feeder นะครับผมโดยในรูป7ที่เราจะแสดงให้เห็นในสไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงผลของโหนดแต่ละโหนดใน feeder นะครับซึ่งเทียบกับระยะทางซึ่งห่างจากต้นทางของ feeder นะครับซึ่งจะมีผลของตัวแรงดันนะครับตัวแล้วก็ตัว line loading profile นะครับที่ของ feeder นะครับผมและนี่ก็เป็นรูปที่7นะครับโดยรูป A เนี่ยจะเป็นกราฟระหว่างแรงดันนะครับ nominal voltage ที่มีหน่วยเป็น per unit นะครับแล้วก็ระยะทางที่ห่างจากต้นทางของฟีดเดอร์นะครับผมโดยจะให้จุดสีน้ำเงินเนี่ยเป็นจุดก่อนที่จะเพิ่มโหลดของรถไฟฟ้าเข้าไปในระบบนะครับส่วนจุดสีส้มเนี่ยจะเป็นหลังจากที่เราเพิ่มโหลดของรถไฟฟ้าเข้าไปในระบบนะครับส่วนรูปของรูป B เนี่ยครับจะเป็นกราฟของ line loading กับระยะทางที่ห่างจากต้นทางของฟีดเดอร์นะครับผมเหมือนกันนะครับจุดเสียเงินก็เป็นจุดก่อนที่จะเพิ่มโหลดรถไฟฟ้าเข้าไปส่วนจุดสีส้มเนี่ยเป็นหลังจากเพิ่มโหลดรถไฟฟ้าเข้าไปนะครับซึ่งทั้ง2ข้อมูลทั้ง2ส่วนนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในช่วงที่อยู่ในช่วงพีคนะครับก็คือช่วง6โมงครึ่งนะครับโดยจะสังเกตเห็นนะครับว่าณระยะตั้งแต่0ถึง7กิโลเมตรเนี่ยตัวแรงดันเนี่ยตกลงมาอย่างมากเลยนะครับได้รับผลกระทบจากการมีรถไฟฟ้าเข้ามาในระบบอย่างมากนะครับเช่นเดียวกันกับ line loading นะครับที่0ถึง7กิโลเมตรเนี่ยจะเกิน 100% มามากเลยนะครับผมบางส่วนก็เกินมามากนะครับบางส่วนก็ค่อนอยู่ปิ่มๆนะครับผมในขณะที่ระยะทางตั้งแต่ช่วง8กิโลเมตรหรือ9กิโลเมตรเนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าแรงดันเนี่ยจู่ๆก็ขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับ1 per unit เลยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของ line loading เนี่ยตัว line loading เนี่ยก็ลดลงมาต่ำลงแทบจะอยู่ประมาณ20เลยนะครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่าตั้งแต่ระยะช่วง8หรือ9กิโลเมตรเนี่ยจะมีตัวหม้อแปลงนะครับที่เป็นแท็บเชนเจอร์นะครับคอยปรับแรงดันให้นะครับผมโดยจากผลการทดสอบที่ได้นะครับก็มาจากการ assume สถานการณ์ว่าเป็น middle demand scenario นะครับซึ่งก็คือมี 50% ของรถไฟฟ้านะครับไปชาร์จที่ที่ทำงานนะครับอีก 50% นะครับจะชาร์จที่บ้านนะครับโดยใช้ชาร์จเจอร์เลเวล2นะครับที่มีเรทอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์นะครับโดยจะมีเพียงส่วนน้อยนะครับที่จะใช้ traditional outlet ที่มีเรทอยู่ที่ 1.4 กิโลวัตต์ครับหัวข้อต่อมาครับนั่นก็คือ results before and after adding uncontrolled EV in 39 feeder นะครับซึ่งผลกระทบจากโหลดของรถไฟฟ้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับก็คือ 1 นะครับก็คือ power capacity ที่เหลืออยู่นะครับที่ตัว feeder ต้นทางนะครับ2 นะครับก็nodal voltage ที่ต่ำที่สุดนะครับ3ก็คือ line loading ที่สูงที่สุดนะครับโดยเราจะมีรูปที่8ถึง10นะครับที่จะแสดงให้เห็นถึงผลจากฟีดเดอร์ทั้ง39แห่งนะครับทั้งก่อนและหลังการเพิ่มรถ EV เข้าไปในระบบนะครับผมรูปที่8นะครับก็จะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง capacity feeder ที่เหลืออยู่นะครับกับจำนวนผู้ใช้งานในระบบนะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมของฟีดเดอร์ทั้งหมด39แห่งนะครับผมโดยสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นก่อนที่เราจะเพิ่มรถไฟฟ้าเข้าไปในระบบนะครับส่วนสีส้มเนี่ยจะเป็นหลังจากที่เราเพิ่มโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้าไปในระบบโดยไม่มีปัจจัยมาควบคุมนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าก่อนที่เราจะเพิ่มรถไฟฟ้าเข้าไปในระบบเนี่ย
ตัว capacity ที่เหลืออยู่เนี่ยมีมากพอนะครับที่จะคอย support โหลดที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตนะครับในขณะที่สีส้มเนี่ยหลังจากที่เราเพิ่มโหลดรถ EV เข้าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ผู้ใช้งาน 40-80% ขึ้นไปเนี่ยตัว capacity feeder ที่เหลืออยู่เนี่ยคือตกลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับจนมันติดลบเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันใช้งานเกินขอบเขตความสามารถของฟีดเดอร์นั้นๆนั่นเองนะครับรูปถัดมานะครับเป็นรูปที่9นะครับก็เป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว line loading ที่สูงที่สุดนะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกับจำนวนผู้ใช้งานในระบบนะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยสีฟ้าเนี่ยจะเป็นก่อนที่เราจะเพิ่มโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้าไปส่วนสีส้มเป็นหลังจากที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าก่อนที่เราจะเพิ่มโหลดเข้าไปเนี่ยมีฟีดเดอร์แค่แห่งเดียวเท่านั้นนะครับที่มี line loading เกิน 100% นะครับในขณะที่หลังจากที่เราเพิ่มโหลดรถไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยตั้งแต่ปริมาณผู้ใช้งานตั้งแต่ 40% ถึง 80% ขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีฟีดเดอร์หลายแห่งเลยนะครับที่มีไลน์โหลดดิ้งเนี่ยเกิน100ไปมากเลยนะครับผมรูปถัดมานะครับก็เป็นรูปที่10นะครับซึ่งจะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแรงดันที่ต่ำที่สุดนะครับโดยใช้หน่วยเป็น per unit นะครับกับจำนวนผู้ใช้งานในระบบนะครับซึ่งสีฟ้าก็เหมือนเดิมครับเป็นก่อนที่เราจะเพิ่มโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้าไปส่วนสีส้มเนี่ยเป็นหลังจากที่เราคำนวณโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้าไปด้วยแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวก่อนที่เราจะเพิ่มรถไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยจุดที่มีฟีดเดอร์ที่มีแรงดันตกเนี่ยเยอะที่สุดเนี่ยก็คือฟีดเดอร์หมายเลขที่28นะครับก็คือมีแรงดันตกลงไปเนี่ยต่ำกว่า 0.95 per unit เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแห่งเดียวนะครับในขณะที่ถ้าหากเราไปดูหลังจากที่เราเพิ่มตัวโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าที่ช่วงระหว่าง 40% นะครับถึง 80% ที่มีผู้ใช้งานในระบบเนี่ยครับเราจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่ามีพอสมควรนะครับประมาณ3แห่งนะครับผม 3-4 แห่งนะครับที่มีแรงดันตกนะครับลงมาถึง0ต่ำกว่า 0.95 per unit นะครับผมจากผลลัพธ์ของฟีดเดอร์ทั้ง39แห่งนะครับก็ได้ชี้ชัดให้เห็นว่าสถานการณ์ที่เป็น Middle Demand Scenario เนี่ยจำเป็นที่ต้องมีกับกลไกในการควบคุมหรือมีการเสริมระบบกริดเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าจะไม่มีการใช้งานเกินขีดจำกัดของฟีดเดอร์ครับสไลด์ในส่วนถัดมานะครับก็จะพูดถึงในหัวข้อของ Uncontrolled EV Impact on a Larger Dataset with 1054 Feeder นะครับผมซึ่งหัวข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่พูดเกี่ยวกับตัวผลกระทบที่เกิดจากโหลดรถไฟฟ้านะครับที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของฟีดเดอร์นะครับที่เกิดขึ้นในฟีดเดอร์ทั้งหมด 1,054 ฟีดเดอร์ในย่านอ่าวซานฟรานซิสโกนะครับผมโดยฟีดเดอร์ในพื้นที่นี้นะครับมีความต้องการในการใช้พลังงานภายในครัวเรือนเนี่ยสูงมากกว่า 50% เลยนะครับโดยค่าเฉลี่ยพีคดีมานด์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสูงถึง 64% เลยซึ่งในรูปที่11ที่เราจะโชว์ในสไลด์ถัดไปเนี่ยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการที่มีรถไฟฟ้า1คันนะครับต่อบ้าน1หลังนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวขีดความสามารถที่เหลืออยู่ของตัวฟีดเดอร์ในแต่ละฟีดเดอร์นะครับผมและในสไลด์ถัดมานะครับก็จะเป็นสไลด์ของรูปที่11นะครับซึ่งรูปที่11นี้ก็แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็ขอบเขตความสามารถของฟีดเดอร์มีหน่วยเป็นเมกะวัตต์นะครับผมโดยพื้นที่สีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์ก่อนที่เราจะเพิ่มโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้ามานะครับส่วนสีส้มเนี่ยก็จะเป็นหลังจากที่เราเพิ่มโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้ามานะครับผมโดยสังเกตนะครับค่าสีฟ้านะครับผมจะเห็นค่ามีนของขอบเขตความสามารถของฟีดเดอร์นะครับจะอยู่ที่ 3.3 เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็หมายความว่าตัวฟีดเดอร์เนี่ยมีความสามารถที่จะสามารถรองรับโหลดในอนาคตได้อีกนะครับผมแต่ในขณะที่สีส้มนะครับหลังจากที่เราเพิ่มตัวโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วเนี่ยค่า mean margin เนี่ยจะอยู่ที่ -0.9 นะครับซึ่งหมายความว่ามีการใช้งานเกินขอบเขตขีดจำกัดของฟีดเดอร์นะครับผมซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาจากกราฟเมื่อครู่นะครับก็ทำให้เราได้เห็นว่ากว่า 60% ของฟีดเดอร์ที่อยู่ในย่านอ่าวซานฟรานซิสโกเนี่ยมักจะมีการใช้งานจนเต็มหรือใช้งานเกินขีดความสามารถของฟีดเดอร์ที่มีอยู่ครับซึ่งทำให้กว่า 28% ของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยจำเป็นที่ต้องชาร์จไฟตัดในช่วงออฟพีคนะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าอีก 75% ของฟีดเดอร์ที่เหลืออยู่เนี่ยจะไม่มีการใช้งานเกินขีดจำกัดความสามารถของฟีดเดอร์เองครับโด
โดยในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อ Theoretical Impact from Control EV นะครับก็คือจะศึกษาผลกระทบของตัวโหลดรถไฟฟ้าที่รับการควบคุมแล้วนะครับเพื่อจะมาศึกษาผลของการควบคุมนะครับว่ามันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายตัวความต้องการไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้านะครับไปไว้ในช่วง Off Peak นะครับโดยที่ไม่สร้าง Peak ใหม่ครับโดยในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นสไลด์ของรูปที่12นะครับซึ่งจะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการพลังงานมีหน่วยเป็นเมกะวัตต์นะครับกับเวลานะครับโดยในกราฟเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงตัวโหลดโปรไฟล์นะครับโดยเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นโหลดโปรไฟล์โดยที่ไม่มีตัวโหลดที่เป็นรถไฟฟ้าเข้ามานะครับส่วนเส้นสีส้มนะครับก็จะเป็นโหลดโปรไฟล์ที่รวมโหลดของรถไฟฟ้าไปด้วยนะครับโดยที่ไม่มีปัจจัยมาควบคุมนะครับส่วนเส้นสีแดงนะครับผมคือเส้นของโหลดโปรไฟล์ที่มีรวมโหลดของรถไฟฟ้าที่รับการควบคุมเข้าไปแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเย็นนะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่4โมงเย็นนะครับจะเริ่มมีการใช้งานโหลดเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นช่วงพีคไทม์นะครับผมก็จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าเมื่อโหลดรถไฟฟ้าได้รับการควบคุมแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสีแดงเนี่ยตัวพีคสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9เมกะวัตต์นะครับในขณะที่ตัวสีส้มเนี่ยพีคสูงสุดเนี่ยก็คือไม่มีการควบคุมเนี่ยจะอยู่ที่10โดยประมาณ15เมกะวัตต์เลยนะครับผมในความเป็นจริงนะครับรถไฟฟ้าทุกคันไม่สามารถที่เข้ามาอยู่ในกลไกการควบคุมเดียวกันได้นะครับรวมไปถึงการรวมข้อมูลให้เป็นค่าคงที่เกี่ยวกับกำลังงานที่รถไฟฟ้าใช้นะครับก็อาจจะไม่สามารถทำได้เนื่องมาจากการคาดการณ์ที่ผิดพลาดนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ packet loss นะครับหรือข้อมูลสูญหายในระบบนะครับแล้วก็ delay ระหว่างระบบสื่อสารภายในนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับซึ่งในการวิเคราะห์นี้นะครับก็ได้ให้ผลลัพธ์ออกมาจากฟีดเดอร์ทั้งหมด19แห่งนะครับว่ามี11แห่งนะครับที่ peak demand ก็ยังคงเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการควบคุมตัวโหลดของรถไฟฟ้าอย่างเต็มที่แล้วนะครับซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูป13ในสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งนี่ก็คือรูปที่13นะครับซึ่งจะเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างดีมานด์พีคดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกับฟีดเดอร์ ID นะครับก็คือฟีดเดอร์จากแหล่งต่างๆนะทั้ง19ฟีดเดอร์นะครับผมโดยจุดแดงๆเนี่ยก็จะเป็นฟีดเดอร์ลิมิตนะครับแท่งสีฟ้าเนี่ยจะเป็นกราฟของในส่วนของที่ยังไม่ถูกควบคุมนะครับโหลดของรถไฟฟ้าที่ยังไม่ถูกควบคุมส่วนกราฟสีส้มเนี่ยจะเป็นโหลดของรถไฟฟ้าที่ได้รับการควบคุมแล้วนะครับก็จะพบว่านะครับที่กราฟสีฟ้านะครับที่โหลดของรถไฟฟ้าที่ยังไม่มีการควบคุมเนี่ยทำให้เกิดพีคดีมานด์เพิ่มขึ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 60% นะครับผมแล้วก็เกินตัวฟีดเดอร์ลิมิตด้วยนะครับในขณะที่แท่งสีส้มนะครับหรือก็คือโหลดของรถไฟฟ้าที่รับการควบคุมแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าค่าเฉลี่ยของแท่งสีส้มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10% เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งในกรณีที่เกิด worst case เนี่ยเพิ่มขึ้นไปสูงสุดเนี่ยก็เต็มที่ก็แค่ 20% กว่าๆเท่านั้นเองนะครับในขณะที่แท่งสีฟ้าเนี่ย worst case เนี่ยพุ่งไปถึง 100% กว่าๆเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งในการเสริมระบบกริดนะครับด้วยระบบกักเก็บพลังงานนะครับก็เป็นอีกหนทางนึงนะครับในการแก้ไขพลังงานซึ่งมันสามารถช่วยในเรื่องของ local support ได้นะครับผมแล้วก็ช่วยในการsupport ตัวพลังงานหมุนเวียนได้เหมือนกันนะครับผมโดยทาง PG&E เนี่ยเขาก็ได้ติดตั้งตัวระบบกักเก็บพลังงานประจำสถานีนะครับเป็นขนาด567เมกะวัตต์นะครับผมซึ่งก็ติดตั้งไว้บนโปรเจกต์ทั้งหมด4โปรเจกต์นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ซึ่งตั้งอยู่หลังมิเตอร์นะครับขนาด10เมกะวัตต์นะครับซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่ไซต์งานของลูกค้านะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับตัวกริดจำหน่ายนะครับผมในสไลด์ต่อมานะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อ Path Forward for EV Adoption ในการชาร์จรถไฟฟ้าโดยปราศจากปัจจัยใดๆในการควบคุมนะครับจะเป็นเหมือนกับการเพิ่ม Peak Demand ให้สูงขึ้นนะครับซึ่งส่งผลทำให้ความน่าเชื่อถือระบบเนี่ยลดน้อยลงนะครับและคุณภาพของ Power Supply เนี่ยก็ลดน้อยลงเช่นกันนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเสริมระบบกริดให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งในการเสริมระบบกริดเนี่ยเราก็ควรที่จะทำควบคู่ไปกับการใช้โปรแกรมในการจัดการความต้องการทางไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมและในการดีไซน์ราคาของเรท TOU เนี่ยควรจะถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานกับระบบในการจัดการ
ความต้องการทางไฟฟ้าได้นะครับผมและมีออปชันให้เลือกต่างๆนะครับเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้ามากขึ้นครับผมและในส่วนในการบรรยายของเซสชันที่2นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ